Armor Trims หรือลายแต่งชุดเกาะนั้นเป็นหนึ่งในไอเทมสุดเจ๋งที่ได้เพิ่มเข้ามาในอัปเดต 1.20 ที่จะทำให้ชุดเกาะธรรมดาของคุณกลายเป็นชุดเกาะที่มีลวดลายสุดเท่ผู้เล่นทุกคนจะสามารถดัดแปลงลวดลายได้ด้วย Smithing Template หรือว่าแม่พิมพ์ถ้าเราจับเอาลวดลายชุดเกาะเหล่านี้ทั้งหมดมา mix เข้าด้วยกันแบบทั้งหมดที่สามารถสร้างได้จะมีมากกว่าผู้เล่น Minecraft ทั้งโลกนี้อีกแปลว่าทุกคนจะสามารถสร้างลายชุดเกาะที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองได้และลวดลายแต่ละแบบก็จะสามารถบอกได้ถึงการผจญภัยว่าเราไปพิชิตที่ไหนมาแล้วได้ด้วย Smithing Template นั้นมีทั้งหมด16แบบแล้วมันจะอยู่ในกล่องต่างๆตามสิ่งก่อสร้างในโลก Minecraft และแต่ละอันก็จะหายากง่ายไม่เท่ากันซึ่งในวิดีโอนี้ผมก็จะมาบอกวิธีที่ดีที่สุดในการหา Smithing Template ครบทุกแบบก่อนอื่นเราก็มาเรียนรู้วิธีการใช้แม่พิมพ์เหล่านี้และเกร็ดเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับ Armor Trims กันก่อนบล็อกที่สำคัญในการใช้ตีแม่พิมพ์ก็คือโต๊ะ Smithing Tableซึ่งโต๊ะตัวแบบนี้มีมาตั้งแต่อัปเดต 1.14 ซึ่งเป็นเพียงแค่โต๊ะทำงานสำหรับวิลเลจเจอร์อาชีพช่างทำเครื่องมือเท่านั้นแต่มันก็ได้มีคุณสมบัติใหม่ในการเคลือบแร่เนเธอร์ไลท์เข้ากับชุดเกาะไดมอนด์ในอัปเดต 1.16 เนเธอร์อัปเดตและก็ได้เปลี่ยนมาเป็นโต๊ะ Smithing Template แบบนี้ในอัปเดต 1.20 แล้วก็ใส่แม่พิมพ์ไว้ในช่องแรกแล้วก็ตามด้วยชุดเกาะและช่องสุดท้ายไว้ใส่พวกแร่ต่างๆเพื่อเพิ่มสีสันให้กับลวดลายของชุดเกาะก็จะเห็นได้ว่าเมื่อตีลายแม่พิมพ์ลงไปบนชุดเกาะแล้วแม่พิมพ์ก็จะหายไปพร้อมกับแร่ที่ใช้เป็นสีกลายเป็นชุดเกาะที่มีลวดลายแบบนี้ซึ่งถ้าอยากจะใส่แร่ชนิดเดียวกับชุดเกาะให้ลายมันเป็นสีเดียวกันก็ทำได้เหมือนกันโดยสีที่ซ้ำกันบนชุดเกาะนั้นจะมีความเข้มกว่าและเห็นได้ชัดกว่าว่ามีลวดลายจริงๆจะมีชุดเกาะอยู่4อันที่สีลายมันซ้ำกันได้นั่นก็คือไอรอนกับไอรอนโกลด์กับโกลด์ไดมอนด์กับไดมอนด์และเนเธอร์ไลท์กับเนเธอร์ไลท์แร่เหล่านี้ที่เพิ่มเข้าไปเป็นเพียงแค่สีของมันที่ไว้ตกแต่งเท่านั้นและมันจะไม่มีผลในการทำให้ค่าชุดเกาะเพิ่มขึ้นเลยและไม่ว่าเราจะเพิ่มสีทองเข้าไปในชุดเกาะแบบไหนก็ตามที่ไม่ใช่ชุดเกาะทองมันก็จะไม่ปกป้องผู้เล่นจากพวกพิกลินส์ซึ่งผมคิดว่ามันน่าจะดีถ้าอาร์เมอร์ทริมสีทองช่วยกันพวกพิกลินส์ไม่ให้โจมตีเราได้แต่ชุดเกาะทองอาจจะกลับไปไร้ประโยชน์เหมือนเดิมแม่พิมพ์เหล่านี้จะสามารถเพิ่มจำนวนได้โดยการนำมาไว้ในคราฟติ้งเทเบิลพร้อมกับบล็อกที่เกี่ยวข้องกับแม่พิมพ์นั้นอย่างเช่นอันนี้เป็น Dune Smithing Template ที่หาได้จาก Desert Temple เราก็จะเอามาวางในช่องนี้พร้อมกับบล็อก Sandstone ข้างล่างแล้วก็ล้อมรอบทั้งหมดด้วย Diamond 7ชิ้นเราก็จะได้ Dune Smithing Template มาอีกชิ้นหนึ่งหรือถ้าเป็นแม่พิมพ์อีกอันที่ชื่อว่า Rift Template ที่หาได้จาก Nether Fortress เราก็จะใช้ Netherrack 1บล็อกแล้วล้อมรอบด้วย Diamond 7ชิ้นเหมือนเดิมแต่แน่นอนว่าก่อนที่จะเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์เหล่านี้เราจะต้องเจอแม่พิมพ์อย่างน้อย1อันก่อนเพื่อเอามาคราฟได้แม่พิมพ์ทุกอันจะมีวิธีเพิ่มจำนวนโดยการคราฟที่คล้ายๆกันแบบนี้แล้วเดี๋ยวผมก็จะบอกทุกอันเลยว่าอันไหนควรใช้ไดมอนด์มาคราฟหรือว่าอันไหนไปหาเองจะคุ้มกว่าจะได้ไม่เปลืองไดมอนด์เราเกรดเล็กๆน้อยๆอย่างสุดท้ายเกี่ยวกับ Armor Trims ก่อนที่เราจะไปหาแม่พิมพ์กันก็คือแม่พิมพ์เนี่ยมันมีหลายแบบใช่ไหมครับแล้วถ้าอยากจะลองมิกซ์ลวดลายของ Armor Trims เข้าด้วยกันก่อนที่จะสร้างมันขึ้นมาจริงๆล่ะคือแม่พิมพ์เนี่ยมันก็แพงใช่ป่ะจะไปหาก็ยากถ้าจะลองทำดูในโหมด Creative มันก็คงยุ่งยากนิดนึงแต่ผมขอนำเสนอเว็บนี้เลยครับ armortrims.com เป็นเว็บที่ให้เราสามารถเอาลวดลายทั้งหมดมาลองใส่กับชุดเกาะได้อย่างง่ายดายในหน้าแรกก็จะมี armor stand เปล่าๆแบบนี้แล้วก็กดไปที่ช่องแรกเพื่อเลือกแม่พิมพ์แต่ละแบบในช่องที่2ก็จะเป็นชุดเกาะซึ่งก็จะมีชุดเกาะให้ลองครบทุกแบบไล่ตั้งแต่หมวกไปจนถึงรองเท้าและช่องสุดท้ายเป็นการเลือกสีซึ่งก็จะมีทุกสีให้เลือกเหมือนกันซึ่ง3ช่องนี้เหมือนกับช่องใน Smithing Table เป๊ะเลยทุกคนก็สามารถเลือกลวดลายได้ตามใจชอบในเว็บนี้ได้โดยที่ไม่ต้องไปหาของจริงมาก่อนและถ้าใครไม่อยากคิดลายให้มันยุ่งยากก็กดไปที่ปุ่มแรนดอมข้างล่างตรงนี้ได้มันก็จะสุ่มทั้งสีชุดเกราะและแม่พิมพ์ให้เลยแล้วเราก็จะกดเล่นกี่ครั้งก็ได้พอได้ลวดลายและสีของชุดเกราะที่ชอบแล้วก็สามารถแคปหน้าจอหรือกดปุ่ม Copy URL เพื่อเซฟเป็นลิงก์ได้ถ้าเลื่อนหน้าเว็บลงมาข้างล่างก็จะมีข้อมูลของแม่พิมพ์ทุกแบบว่าหาได้จากไหนและใช้อะไรบ้างในการคราฟเพื่อเพิ่มจำนวนถือว่าเป็นเว็บที่มีประโยชน์มากมาเริ่มกับแม่พิมพ์อันแรกที่มีชื่อว่าโคสหรือชายฝั่งซึ่งสามารถหาได้ในซากเรืออับปางโดยมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอประมาณ 17% และจะเจอเป็นคู่ตลอดใน1ซากเรืออับปางนั้นสามารถมีกล่องสปอนมาได้ทั้งหมด3กล่องนั่นทำให้โอกาสในการเจอแม่พิมพ์โคสนั้นสูงมากและซากเรืออับปางก็เป็นสิ่งก่อสร้างใต้น้ำที่หาได้ทั่วไปในมหาสมุทรเพียงแค่เราดื่มยาไนวิชั่นเพื่อให้มองหาซากเรือใต้น้ำได้ง่ายขึ้นหรืออีกวิธีก็คือป้อนปลาคอสหรือแซลมอนให้โลมากินแล้วมันก็จะพาเราไปยังกล่องสมบัติที่อยู่ใกล้ที่สุดแต่ก็ไม่จำเป็นที่จะเป็นซากเรือเสมอไป
อาจจะเป็นกล่องสมบัติใน Ocean Ruin ก็ได้ผมก็แนะนำว่าสำหรับแม่พิมพ์ชิ้นนี้ออกไปหาจะคุ้มกว่าใช้ไดมอนด์ในการเพิ่มจำนวนแต่ถ้าใครอยากจะคราฟก็ทำได้โดยการใช้บล็อก Cobblestone วางไว้ตรงกลางและไดมอนด์7ชิ้นล้อมรอบสำหรับแม่พิมพ์ดูนอย่างที่ได้บอกไปตอนต้นคลิปว่าแม่พิมพ์นี้สามารถหาได้ใน Desert Temple และมีเปอร์เซ็นต์ในการเจออยู่ที่ประมาณ 14% ในทุกๆกล่องในแต่ละ Desert Temple ก็จะมีกล่องสมบัติอยู่4กล่องแน่นอนพอรวมเปอร์เซ็นต์ทั้งหมดเข้าด้วยกันนั่นหมายความว่าการพบเจอ Desert Temple ครั้งหนึ่งมีโอกาสในการเจอแม่พิมพ์ดูนสูงถึง 56% ทำให้การตามหาแม่พิมพ์อันนี้มีความคุ้มกว่าการใช้ Diamond Craft นั่นเองแต่ถ้าใครอยากจะคราฟก็ทำได้ด้วยเอา Sandstone มาวางไว้ตรงนี้เอาแม่พิมพ์ไปวางไว้ข้างบนแล้วก็ล้อมรอบด้วย Diamond 7ชิ้นเป็นอีกหนึ่งแม่พิมพ์ที่หาได้ง่ายและไม่ค่อยแรร์ต่อมาเป็นแม่พิมพ์ไอที่สามารถหาได้จากกล่องสมบัติใน Stronghold ซึ่งกล่องสมบัติใน Stronghold ที่พบได้นั้นจะมีอยู่3แบบแต่แม่พิมพ์ไอนั้นจะพบเจอได้ในกล่องสมบัติ2แบบเท่านั้นนั่นก็คือ Outer Chest หรือแปลว่ากล่องสมบัติที่อยู่บนแท่นบูชาซึ่งมักจะเจอได้ตามทางเดินใน Stronghold และ Library Chest หรือกล่องที่อยู่ในห้องสมุดเปอร์เซ็นต์ในการเจอแม่พิมพ์ไอนั้นจะมีอยู่แค่ 10% เท่านั้นในกล่องแท่นบูชาและสามารถเจอได้เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นต่างจากแม่พิมพ์โคสและดูนที่มาเป็นคู่แต่ทุกกล่องในห้องสมุดจะสามารถเจอแม่พิมพ์ไอได้ 100% ในทุกๆกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องที่ซ่อนอยู่ตรงมุมชั้นบนหรือกล่องที่อยู่บนชั้นหนังสือข้างล่างก็จะเห็นว่ามีแม่พิมพ์ไอ1ชิ้นในทุกๆกล่องเราจะไม่สามารถพบแม่พิมพ์อันนี้ได้ใน Store Room Chest หรือกล่องในห้องเก็บของวิธีหา Stronghold นั้นก็ง่ายมากเพียงแค่ปา Eye of Ender ไปแล้วเดินไปตามทิศทางที่มันลอยไปจนเจอ Stronghold แต่สำหรับใครที่เคยไป Stronghold มาแล้วคุณจะต้องไปหา Stronghold ที่ใหม่เพราะว่าแม่พิมพ์ไอนั้นจะพบเจอได้ในชั้นที่ผู้เล่นไม่เคยไปมาก่อนเท่านั้นสำหรับใน Minecraft Version Bedrock การหา Stronghold อีกอันนั้นก็ง่ายมากๆการทำงานของ Eye of Ender ใน Bedrock ก็คือถ้าผู้เล่นเคยไป Stronghold อันใดมาแล้วมันจะไม่ลอยไปทาง Stronghold อันเดิมซึ่งมันก็จะลอยไปหา Stronghold อันใหม่ซึ่งก็หมายความว่าเพียงแค่คุณปา Eye of Ender ใหม่อีกครั้งมันก็จะพาไปหา Stronghold อันใหม่นั่นเองสำหรับผู้เล่น Minecraft จะว่าให้ปา Eye of Ender จากจุดสปอนแล้วมันจะชี้ไปยัง Stronghold ที่เก่าหลังจากนั้นให้เดินย้อนกับทางที่ Eye of Ender ลอยไปก็คืออันนี้มันลอยไปทางนั้นใช่ปะก็หันหลังแล้วเดินไปอีกทางเดินไปสักพันบล็อกแล้วก็จะพบว่า Eye of Ender ไม่ได้ลอยไปทาง Stronghold อันแรกแล้วแต่ลอยไปหา Stronghold แห่งใหม่ก็ให้เดินตามไปได้เลยแต่ถ้าเดินไป 1,000 บล็อกแล้วมันยังลอยไปทางเดิมอีกก็ให้เดินไปอีก 1,000 บล็อกแล้วลองใหม่สรุปก็คือแม่พิมพ์ไอนี้เป็นแม่พิมพ์ที่หายากและไม่ค่อยคุ้มที่จะไปหา Stronghold ใหม่ทุกครั้งผมเลยแนะนำให้ใช้ Diamond Craft เพิ่มหลังจากเจอแล้วชิ้นหนึ่งและบล็อกที่ต้องใช้ในการเพิ่มจำนวนก็คือ Endstone แล้วล้อมรอบด้วย Diamond 7ชิ้นอีกเช่นเคยแน่นอนว่าทุกคนจะต้องไปเก็บ Endstone มาจาก DN ก่อนที่จะเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์อันนี้ได้แม่พิมพ์4อันต่อไปที่ผมจะพูดถึงเป็นแม่พิมพ์ที่หาได้ในสิ่งก่อสร้างอันเดียวกันก็คือแม่พิมพ์ Host Racer Shaper และ Wayfinderซึ่งจะเจอได้จาก Suspicious Gravel และ Suspicious Sand จะเจอได้ในสิ่งก่อสร้างที่มีชื่อว่า Trial Ruins หรือซากอารยธรรม Trial Ruins นั้นสามารถหาได้ในไบโอม Taiga Snowy Taiga Old Growth Taiga Old Growth Birch Forest และ Jungle จำได้ง่ายว่ามันอยู่ในทุก Taiga ไบโอมและอยู่ในไบโอมเขตเย็นซึ่งถ้าไปหาตามสวานาหรือว่าทะเลทรายหรือว่าเมซ่าก็จะเป็นเขตร้อนที่ไม่สามารถเจอได้Trial Ruins นั้นมีขนาดใหญ่พอสมควรแต่ส่วนใหญ่มักจะฝังอยู่ใต้ดินและมีเพียงส่วนยอดของหอคอยที่โผล่ขึ้นมาเหนือพื้นดินแบบนี้และต้องขุดลงไปเพื่อเจอซากอารยธรรมจริงๆซึ่งจะมี Suspicious Gravel และ Suspicious Sand อยู่ตามซากเหล่านั้น Suspicious ที่แปลว่าน่าสงสัยซึ่ง Suspicious Gravel และ Sand ก็จะมีหน้าตาไม่เหมือน Gravel และ Sand ธรรมดามันจะมีรอยแตกที่มองใกล้ๆจะเห็นได้ชัดGravel และ Sand เหล่านี้สามารถเอาแปลงมาคลิกขวาเพื่อปัดได้พอปัดแล้วก็จะมีไอเทมโผล่ออกมาไอเทมที่มีโอกาสโผล่ออกมาได้ก็คือจะมีของธรรมดาอย่างเช่น Glass Pane หรือว่า Hanging Sign แล้วก็จะมีสมบัติอย่างเช่น Music Disc หรือว่าแม่พิมพ์แม่พิมพ์พวกนี้ก็จะเป็นแม่พิมพ์ Host Racer Shaper และ Wayfinder มันจะมีโอกาสปัดเจอประมาณ 8% สำหรับแม่พิมพ์อันนี้ก็แนะนำว่าให้ไปหาซากอารยธรรมดีกว่าเพราะว่ามันหาง่ายมากแต่ถ้าอยากเพิ่มจำนวนโดยการคราฟก็ทำได้โดยการเอาบล็อกเทอราคอตต้ามาวางไว้ตรงกลางแล้วเอาแม่พิมพ์ที่เลือกไว้ด้านบนล้อมรอบด้วยไดมอนด์7ชิ้นแม่พิมพ์ทั้ง4อันมีวิธีคราฟเหมือนกันหมดอยากจะได้อันไหนก็แค่เปลี่ยนแม่พิมพ์อันบนแม่พิมพ์ริปเป็นแม่พิมพ์ที่หาเจอได้ใน Nether Fortress อยู่ในกล่องสมบัติที่มักจะเจอได้ตามมุมของทางเดินในปราสาท
แม่พิมพ์ริฟนั้นมีโอกาสเปิดเจอเพียงแค่ 6.7% เท่านั้นใน1กล่องและถ้าเจอแม่พิมพ์อันนี้ก็จะมาเพียงอันเดียวเท่านั้นไม่ได้มาเป็นคู่เหมือนกับแม่พิมพ์โคสหรือว่าดูนฉะนั้นก็มีโอกาสที่เราจะต้องไปประสานมากกว่า1แห่งเพื่อหาแม่พิมพ์อันนี้มาผมเลยแนะนำว่าสำหรับแม่พิมพ์ริฟอันนี้ควรเพิ่มจำนวนด้วยไดมอนด์หลังจากเจอแล้วอันหนึ่งโดยการเอาเนเธอร์แร็กมาวางไว้ข้างใต้แล้วก็เติมด้วยไดมอนด์ล้อมรอบแบบนี้แม่พิมพ์อันต่อไปมีชื่อว่าเซนทรีและจะเจอมันได้ในพิลเลเจอร์เอาท์โพสต์เราจะมีโอกาสเจอมันได้ 25% ในการเปิดแต่ละกล่องและจะเจอเป็นคู่ใน1พิลเลเจอร์เอาท์โพสต์จะมีกล่องสมบัติเพียง1กล่องเท่านั้นแสดงว่าโชคไม่ดีเราจะต้องไปเอาท์โพสต์ถึง4อันถึงจะมีโอกาสเจอแม่พิมพ์เซนทรีถึง 100% ซึ่งพิลเลเจอร์เอาท์โพสต์ก็ไม่ได้หาได้ง่ายเลยไม่ใช่ความคิดที่ดีที่จะไปหาเอาโพสทุกครั้งที่ต้องการแม่พิมพ์อันนี้ก็แนะนำว่าให้ใช้ไดมอนด์คราฟเพิ่มจะดีกว่าโดยการคราฟเพิ่มนั้นต้องใช้คราบเบิลสโตน1ชิ้นและไดมอนด์7ชิ้นมาวางไว้แบบนี้แม่พิมพ์ไซเลนซ์ถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่หายากที่สุดในแม่พิมพ์16อันหาได้จากกล่องสมบัติที่อยู่ใน Ancient City หรือว่าเมืองโบราณซึ่ง Ancient City นั้นหายากมากมันจะอยู่ใน Deep Dark Biome และ Generate ที่ความลึกไป -51และสถานที่นี้ยังเป็นอีกหนึ่งในสถานที่ที่อันตรายที่สุดในเกมเพราะว่ามันเป็นที่อยู่ของวอร์เดนจึงแนะนำว่าให้มีชุดเกราะเนเธอไรท์อิไลทราและอาวุธดีๆก่อนและศึกษาวิธีการเอาตัวรอดใน Ancient City มาให้ชำนาญถ้าคุณอยากจะหาแม่พิมพ์อันนี้แม่พิมพ์ไซเลนซ์มีเปอร์เซ็นต์ในการเปิดเจอในกล่องสมบัติเพียงแค่ 1.2% เท่านั้นเลยมีโอกาสสูงมากที่ทุกคนจะต้องไปหา Ancient City หลายแห่งเพื่อหาแม่พิมพ์อันนี้และแนะนำอย่างยิ่งให้เพิ่มจำนวนด้วยไดมอนด์หากเจอแล้วชิ้นหนึ่งและวิธีคราฟก็คือการใช้บล็อกคราบเบิลดีฟสเลดมาวางไว้ตรงนี้แล้วก็ไดมอนด์7ชิ้นล้อมรอบเหมือนกับการคราฟแม่พิมพ์อันอื่นๆแต่ใน Ancient City นั้นยังสามารถเจอแม่พิมพ์ได้อีกแบบนั้นก็คือแม่พิมพ์วอร์ดและจะสามารถเจอในกล่องสมบัติเหมือนกับแม่พิมพ์ไซเลนซ์ต่างกันที่แม่พิมพ์วอร์ดจะมีเปอร์เซ็นต์ในการเจออยู่ที่ 5% ต่อ1กล่องและพบได้1ชิ้นก็จริงอยู่ที่ว่ามันมีเปอร์เซ็นต์สูงกว่าแต่แม่พิมพ์วอร์ดก็ยังถือว่าเป็นแม่พิมพ์ที่หายากอยู่ดีและจะต้องเปิดกล่องใน Ancient City ทั้งหมด20กล่องเพื่อหาแม่พิมพ์อันนี้ได้ 100% ไอเทมที่จำเป็นสำหรับการบุก Ancient City นั้นก็จะมี Night Vision Potion แล้วก็มีขนแกะเยอะๆเพราะว่าขนแกะจะช่วยกลบเสียงเดินของเราได้และจอบเพราะว่าจอบเป็นเครื่องมือที่เอาไว้ขุดบล็อกต่างๆที่อยู่ใน Ancient City ได้เร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นบ็อกซ์สเกลเซนเซอร์สเกลแคทาลิสและสเกลทริกเกอร์และจะเอนชันจอบด้วยซิลค์ทัชก็ได้ถ้าอยากจะเก็บสเกลบ็อกซ์เหล่านั้นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดในการบุก Ancient City นั้นก็คือการส่งเสียงดังไม่ว่าจะเป็นเสียงเดินเสียงขุดบล็อกเพราะว่ามันอาจจะทำให้วอร์เดนสปอนออกมาได้แม่พิมพ์อันนี้มีชื่อว่าสเนลที่ใช้เรียกจมูกของสัตว์จำพวกหมูซึ่งหมูที่ผมหมายถึงนี้ก็คือพิกลินในเนเธอร์แม่พิมพ์อันนี้สามารถหาได้ใน Bastion Remnants หรือป้อมปราการในสถานที่นี้ก็จะเต็มไปด้วยพริกลินแบบต่างๆทั้งตัวที่ถือ Crossbow หรือถือดาบและตัวที่ถือขวานใส่เสื้อสีทองนั้นก็คือพริกลิน Brute ส่วนใหญ่แล้วถ้าผู้เล่นใส่ชุดเกราะทองอย่างน้อย1ชิ้นพวกพริกลินก็จะไม่ทำลายเราแต่ถ้าเราเปิดกล่องในป้อมปราการมันก็จะโกรธทันทีไม่ว่าเราใส่ชุดเกราะทองหรือไม่แต่พวกพริกลินธรรมดาก็สามารถเบี่ยงเบนความสนใจด้วยการโยนโกลด์ให้แล้วมันก็จะหยุดมองแท่นทองเพื่อเทรดกับเราแบบหนึ่งและกลับมาโกรธเราใหม่แต่มันก็มีเวลาพอที่จะให้เราฆ่ามันหรือวิ่งหนีสำหรับพริกลินบูทตัวสีดำถ้ามันเห็นเรามันจะพุ่งเข้ามาโจมตีเราทันทีไม่ว่าเราจะมีชุดเกราะทองหรือโยนทองให้มันพริกลินบูทจะไม่สนใจอะไรทั้งนั้นและจะไม่หยุดจนกว่าเราจะตายพิกลินรูทจะมีหัวใจเยอะกว่าตัวพิกลินธรรมดาและจะตีแรงมากถือเป็นอีกตัวที่ต้องระวังมากกลับมาที่แม่พิมพ์สเนลของเราแม่พิมพ์นี้จะสามารถเจอได้ในกล่องสมบัติทุกแบบที่มีอยู่ในป้อมปราการและจะมีโอกาสเจอได้ประมาณ 8% ต่อ1กล่องถือว่าไม่ได้หายากมากแล้วก็ไม่ได้หาง่ายเกินไปเพราะใน1ป้อมปราการก็มีกล่องอยู่หลายอันแต่ด้วยความหายากของป้อมปราการและสถานที่ที่มีอันตรายสูงผมแนะนำว่าถ้าเจอแล้วอันนึงให้เพิ่มจำนวนด้วยไดมอนด์จะดีที่สุดการเพิ่มจำนวนแม่พิมพ์อันนี้ก็ง่ายมากแค่เอาแบ็กสโตนอันหนึ่งวางไว้คู่กับแม่พิมพ์แบบนี้ในคราฟติ้งเทเบิลแล้วก็เอาไดมอนด์7ชิ้นมาวางไว้ล้อมรอบทีนี้ผมได้เกินไปแล้วใช่ไหมครับว่าพวกพริกลินเนี่ยมันหวงกล่องสมบัติของมันมากแล้วมันจะไม่ยอมให้เราเปิดกล่องเลยวิธีที่ดีในการเอาของออกมาโดยไม่เปิดกล่องนั้นก็คือขุดบล็อกข้างใต้ออกและเอาฮอปเปอร์มาวางไว้ให้ไอเทมไหลลงมาแล้วค่อยเก็บแต่ส่วนใหญ่แล้วถ้าเข้าไปในป้อมปราการของพิกลินมันจะยากมากที่จะไม่ทำให้พวกหมูโกรธฉะนั้นต้องเตรียมชุดเกราะดีๆไปอย่างเช่นไดมอนด์หรือเนเธอร์ไรท์แล้วก็แนะนำดาบไดมอนด์หรือเนเธอร์ไรท์ใส่ชาร์ปเนส4หรือ5
แล้วก็พกโล่หรือ Totem of Undying ติดมือซ้ายไปด้วยถ้าโดนลุมเป็นฝูงพยายามใช้บล็อกกันพวกมันไว้แล้วก็เอาลาวาราดให้หมดเลยมาต่อกันที่แม่พิมพ์สไปเป็นแม่พิมพ์ที่หาได้จากกล่องสมบัติใน End City นั่นก็หมายความว่าเราต้องฆ่า Ender Dragon ก่อนแล้วแล้วก็เข้า Portal ไปยัง End City หรือว่าใครจะต่อบล็อกออกจาก The End ไปพันบล็อกก็ได้แต่ผมไม่แนะนำวิธีนี้แม่พิมพ์สปายนั้นเป็นอีกแม่พิมพ์ที่หายากพอๆกับแม่พิมพ์หวานแม่พิมพ์สปายนั้นมีเปอร์เซ็นต์ในการเจอเพียงแค่ 6.7% เท่านั้นต่อ1กล่องจำนวนของกล่องที่สามารถพบได้ก็จะแตกต่างกันไปตามจำนวนห้องที่สปอนมาบนหอคอยใน NCT เลยมีโอกาสว่าเราจะต้องไปหลาย NCT เพื่อหาแม่พิมพ์อันนี้ NCT นั้นเต็มไปด้วยม็อบที่ชื่อว่าโชเกอร์มันจะปล่อยลูกบอลมาที่ผู้เล่นถ้าโดนมันจะทำดาเมจและให้เอฟเฟคลอยกับผู้เล่นซึ่งถ้าไม่ระวังเราก็อาจจะตกจากที่สูงตายได้แนะนำว่าให้มีถังน้ำพกติดตัวไว้ตลอดเพื่อช่วยให้ลงมาจากที่สูงแล้วไม่ตายหรือจะถือ Totem of Undying ไว้ก็ได้ก็สำหรับแม่พิมพ์อันนี้คนคราฟเพิ่มจำนวนด้วยไดมอนด์จะคุ้มที่สุดเพราะว่าถ้าไปหากล่อง End City หลายแห่งคงใช้เวลานานมากแน่ๆโดยเราสามารถเพิ่มจำนวนด้วยการใช้ Purple Block มันก็คือบล็อกสีม่วงที่ใช้สร้าง End City นั่นแหละวางไว้แบบนี้พร้อมกับแม่พิมพ์สไปร์และไดมอนด์7ชิ้นเหมือนเดิมต่อไปเป็นแม่พิมพ์ท้ายซึ่งเราจะต้องไปที่ Ocean Monument เพื่อเอาแม่พิมพ์อันนี้แม่พิมพ์อันนี้เป็นแม่พิมพ์อันเดียวที่ไม่ได้มาจากการเปิดกล่องสมบัติแต่ได้มาจากการฆ่าม็อบซึ่งม็อบตัวที่ผมพูดถึงนั่นก็คือ Elder Guardian และจะมีโอกาสดรอป 20% หมายความว่าเราจะต้องฆ่าอย่างน้อย5ตัวถึงจะมีโอกาสดรอป 100% ซึ่งใน Ocean Monument นั้นมี Elder Guardian อยู่ 2-3 ตัวเท่านั้นทำให้มีโอกาสที่เราจะต้องไป Ocean Monument หลายที่เพื่อหาแม่พิมพ์อันนี้การหา Ocean Monument นั้นก็ง่ายมากเพียงแค่ไปซื้อแผนที่มาจาก Villager ที่เป็นนักทำแผนที่เป็นตัวที่จะใส่แว่นตาสีทองไว้ข้างเดียวและเมื่อไป Ocean Monument อันไหนแล้วนักทำแผนที่ก็จะขายแผนที่ที่จะพาเรายังไป Ocean Monument ที่ใหม่ให้เราก็จะไม่จำเป็นเลยที่ต้องไปออกสำรวจตามหา Ocean Monument เองการสำรวจที่นี้แนะนำว่าให้มีชุดเกราะดีๆเอาน้ำยาหายใจใต้น้ำไปหลายๆขวดและจะดีมากถ้ามี Trident Enchant ด้วย Impaling 4หรือ5Impaling จะสามารถทำให้ฆ่าสัตว์ที่อยู่ใต้น้ำได้เร็วมาก Impaling 5จะสามารถฆ่า Guardian ธรรมดาด้วยการตีเพียง2ครั้งและฆ่า Elder Guardian เมื่อตี4ครั้งสำหรับแม่พิมพ์ท้ายอันนี้ก็หายากพอสมควรมันเลยไม่คุ้มค่าที่จะไปหาตาม Ocean Monument หลายๆที่แนะนำว่าให้คราฟเพิ่มจำนวนจะดีที่สุดและเราสามารถทำได้โดยการใช้แม่พิมพ์วางตรงนี้พร้อมกับ Prismarine 1บล็อกและ Diamond 7ชิ้นก็จะสามารถเพิ่มจำนวนแบบนี้ได้เรื่อยๆแม่พิมพ์อันเกือบสุดท้ายเป็นแม่พิมพ์ที่ชื่อว่า Vex แล้วเราก็จะสามารถหามันได้จากกล่องใน Woodland Mansion หรือแปลว่า Colorheart Woodland นั่นเองเป็นที่ที่เต็มไปด้วย Pillager หลากหลายแบบและเป็นอันตรายมากถ้าโดนลุมหลายๆตัวก็เลยอยากให้มีชุดเกราะดีๆอย่าง Diamond หรือ Netherite พร้อมกับดาบและโล่ Woodland Mansion นั้นเป็นที่ที่หายากมากและจะสปอนหลายพันถึงหมื่นบล็อกห่างจากจุดที่ผู้เล่นเกิดแต่โชคดีที่ Villager นักทำแผนที่ก็มีขายแผนที่ไป Woodland Mansion เหมือนกันเลยกลายเป็นเรื่องที่ง่ายมากๆในการหาคฤหาสน์อันนี้แม่พิมพ์ Vex จะมีโอกาสเจออยู่ที่ 50% ต่อ1กล่องถือว่าสูงมากเลยทีเดียวแต่มันก็แลกมากับการเดินทางหลายพันบล็อกเลยแนะนำว่าให้เพิ่มจำนวนด้วยการใช้ Diamond Craft จะดีกว่าโดยต้องใช้ Cobble Stone 1ชิ้นพร้อมกับ Diamond 7อันรอบๆเมื่อเอาแม่พิมพ์มาใส่เป็นชุดเกราะครบทุกอันแล้วมันก็จะเห็นได้ว่ามีหน้าตาคล้ายตัว Evoker ที่อยู่ใน Woodland Mansion ก็เป็นดีไซน์ที่ตลกดีวิธีการฆ่า Evoker ที่ดีที่สุดก็คือการวิ่งเข้าไปตีมันก่อนที่มันจะไล่มนเสร็จหรือใช้ธนูยิงจากระยะไกลแม่พิมพ์อันสุดท้ายคือแม่พิมพ์วายซึ่งถ้าแปลแบบเรียบง่ายก็จะแปลว่าป่านั่นเองดูจากชื่อก็แน่นอนว่ามันจะต้องหาได้จากป่าซึ่งนั่นก็คือ Jungle Biome มันจะอยู่ในกล่องสมบัติ Jungle Temple และมีโอกาสในการเปิดเจอ 33%ก็คือต้องเปิดอย่างมากสุด3กล่องถึงจะเจอ 100% และต้องไป Jungle Temple อย่างมากสุด2แห่งใน Jungle Temple นั้นไม่มีอันตรายหรือม็อบอะไรเลยนอกจากกับดักที่มีธนูยิงออกมาซึ่งมันก็ไม่ได้ร้ายแรงอะไรมากแค่เดินให้ระวังแล้วขุดสตริงออกแล้วก็จะมีสตริงอีกอันอยู่ตรงนี้ในเชสนี้ก็มีแม่พิมพ์วาร์ดอยู่2ชิ้นก็จะเจอ2ชิ้นแบบนี้ในทุกๆครั้งสำหรับแม่พิมพ์อันนี้อยู่ใน Jungle Biome ที่หายากอยู่แล้วแต่มันก็ยังอยู่ใน Jungle Temple ที่หายากกว่าเดิมการคราฟด้วยไดมอนด์เลยคุ้มที่สุดโดยต้องใช้ Mossy Cobble Stone 1ชิ้นวางกับแม่พิมพ์และไดมอนด์แบบนี้และนั่นก็คือวิธีทั้งหมดที่ดีที่สุดในการหาแม่พิมพ์ทุกแบบใน Minecraft พร้อมกับเก็บความรู้เล็กน้อยเกี่ยวกับ Armor Trims
ถ้าทุกคนชอบคลิปนี้ก็กดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ติดตามข้อมูลเกม Minecraft ที่สำคัญแบบนี้ต่อในอนาคตและถ้าใครสงสัยอะไรก็เขียนมาถามในคอมเมนต์ได้สำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในวิดีโอหน้า